ก็สักครู่นะครับก็เดี๋ยวจะพามาเจาะลึกตัวคาวาซากิที่ดีครับไม่ได้ยินไหมครับลองน่าจะได้ยินเสียงไม่อยู่ผมต่อไม่แยกอยู่ตอนนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงไม่อยู่นะครับจะพามาดูรุ่น1ครับเดี๋ยวมาเจาะลึกกันเลยสำหรับรุ่นที่เป็นคาวาซากิที่ดีนะครับก็มีทั้งตัว TD40 แล้วก็ TD48 นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมได้ลองแล้วค่อนข้างจะถูกใจจริงๆอาจจะนอกเครื่องโรบินนะครับวันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวซีงหนึ่งนะก็เอาตัวที่เป็นแร่ไอเทมแล้วกันผมจะเอามาให้ดูครับแล้วก็จะมาอธิบายหลักการทำงานของขบูตัวนี้ให้ฟังในแบบฉบับของผมที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมคนหนึ่งอ่ะที่ทุกทีกับตัวถังล่างตัว TD40 ค่อนข้างจะหนักหน่วงก็มันเป็นเครื่องที่ผมใช้เองนะก็สวัสดีคนที่เข้ามาชมเลยนะครับก็มาดูเครื่องยนต์เล็กกันครับในรุ่นที่เป็นถังล่างนะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากครับว่าคาบูใช้งานยังไงหลักการทำงานมันเป็นยังไงถ้าจะแปลงต้องแปลงยังไงบ้างก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปนี้ให้เลยแล้วกันตอนแรกว่าจะอัดคลิปให้นะครับก็ถ่ายทอดสดแล้วกันเดี๋ยวจะไปลงให้ชมทาง YouTube ครับเดี๋ยวจะเอาคลิปตัวนี้ครับไปลงทาง YouTube ไม่ชมกันก็ให้เข้ามาชมมารับฟังสำหรับคนที่อาจไม่เคยเห็นนะเครื่องรุ่นนี้อาจจะเป็นตัวเห็นที่เป็นตัวถังบนนะครับติดตามครับขอบคุณมากครับพี่ติดตามก็จะอธิบายให้ฟังถึงคือที่ผมลงคลิปไปนะก็คนทักมาถามเยอะมากให้อธิบายการทำงานของมันให้หน่อยแล้วก็วิธีจะแปลงยังไงก็มาเริ่มกันเลยครับในรุ่นที่เป็นคาวาซากิที่ดี40นะครับปกติครับมันจะกลับหัวอยู่แบบนี้ครับถอยเสียจะอยู่ฝั่งนี้คาบูจะอยู่ฝั่งนี้ถังน้ำมันอยู่ด้านบนนี้ครับนี่จะเป็นรุ่นปกติครับก็เสื้อสูบจะลงล่างอย่างนี้ปรับองศาไฟแล้วดีไหมครับมันเสถียรสมบูรณ์มากขึ้นครับการปรับองศาไฟคือให้มันจุดระเบิดเผาไหม้ให้หมดจดครับนี่คือจุดประสงค์หลักที่เราต้องปรับองศาไฟจุดระเบิดแต่เราต้องมายิงทัมมิ่งไลท์ดูนะครับว่าองศาเรามันอยู่ขนาดเท่าไหร่การปรับก็มีวิธีหนึ่งครับสไลด์คอยไฟแล้วก็ทำร่องริมที่ข้อเหวี่ยงใหม่ก็มาดูการแปลงของ TD40 นะครับถ้าจะทำเป็นตัวถังล่างนะครับ1ครับไหนๆก็ถ้าเราได้ผ่าเครื่องก็ผ่าเปลี่ยนลูกปืนพวกซีนข้อใหม่ทั้งหมดนะครับปกตินะครับถ้ากลับหัวอย่างนี้เสื้อสูบฝั่งนี้มันจะหันกลับข้างมาอย่างนี้ครับมันจะพลิกอย่างนี้มันจะพลิกอีกด้านหนึ่งอยู่เพื่อให้ขบูมาอยู่ฝั่งนี้
แต่ทีนี้เมื่อเรากลับนะครับเมื่อเรากลับทำตัวถังล่างนะครับคาบูจะมาอยู่ฝั่งซ้ายเสื้อสูบก็ต้องหันนะครับลูกสูบก็ต้องหันมาด้วยนะครับปากแหวนจะอยู่ทางไอเสียนะครับของทีดี40ปากแหวนลูกสูบจะมาอยู่ทางทีดีทางถ้อยเสียนะครับเวลาใส่ก็ดูสังเกตปากแหวนนะไม่ใช่กลับแต่เสื้อสูบนะครับต้องกลับทั้งตัวลูกสูบนะครับพอเรากลับได้เสร็จปุ๊บเสื้อสูบเราต้องเจาะนะครับเจาะให้มันมีรูแวกกัมนะครับรูแวกกัมที่จะมาให้เป็นแวกกัมเข้ากับตัวขบูนะครับสำหรับตัวนี้เป็นแป้นแปลงนะครับแป้นแปลงก็มีจำหน่ายอยู่นะครับแป้นแปลงสำหรับตัวถังล่างนะครับใส่ขบูผ้าปั๊มตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นถังบนนะครับผมเอามาแปลงเอาเนี่ยเป็นถังบนแบบนี้เลยเอามาแปลงเอาเป็นถังบนแบบนี้นะครับมาเจาะใส่นะครับแล้วก็อุดนะครับด้านล่างนี้จะอุดนะครับตัดตัวนี้นะครับตัดเอาฝาตัวนี้นะครับมาใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็แปลงฝาพวกนี้ก็นี่เป็นการแปลงครับถังตัวนี้นี่ตัวอุดนะครับนี่ก็เป็นอุดถังใช้ถังเดิมมันนะครับอุดเอาแล้วก็เจาะใส่สายน้ำมันชุดสายน้ำมันก็จะมีตัวนี้นะครับสายน้ำมันตัวนี้นะครับชุดสายน้ำมันนะครับที่ขึ้นมาก็จะเป็นชุดสายมีกรองนะครับต่อขึ้นมาทีนี้ตัวข้อมะขามนะครับจะสังเกตนะครับมันจะมีลูกศรนะครับลูกศรที่มันต้องน้ำมันขึ้นไปทางเดียวนะครับนี่ก็คือน้ำมันขึ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีลูกบอลนะครับเป็นการกลับนะครับเป็นวาล์วการกลับมันจะขึ้นได้ฝั่งเดียวอย่างนี้นะครับพอตอนเราบีบนี่ครับมันจะดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาเพื่อดันขึ้นหาขบูนี่คือตัวข้อมะขามตัวนี้นะครับส่วนมหาขบูนะครับเวลาเราใช้งานนะครับขบูจะอยู่แบบนี้เนาะแต่ตัวนี้เป็นของตัวรุ่นเล็กนะครับของ TD40 TD48 โชคจะอยู่ฝั่งนี้ครับเวลาเราใช้งานนะครับเนี่ยมันจะอยู่โชคนะครับให้กดโชคให้กดโชคลงแล้วก็บีบตัวนี้นะครับข้อมะขามบีบน้ำมันก็จะดันออกมาพอน้ำมันล้นออกรูนี้นะครับพุทธลงล่างนะครับปกติจะมีสายต่อลงมานั่นนะคือใช้ได้ก็ดึงสตาร์ทปกติทีนี้การแปลงนะครับกลับทั้งตัวเสื้อสูบลูกสูบมาทั้งหมดนะครับตัวท่อก็สามารถเอาท่อเดิมไปเชื่อมแปลงเอาได้นะครับแต่นี่เป็นท่อทางล่างตรงรุ่นมันนะครับสำหรับตัว TD40 TD48 นะครับต่างกันที่ขนาดลูกสูบช่วงชักเท่ากันนะครับ TD48 ลูกสูบ44มิล นะครับลูกสูบของ TD40 40มิล ครับที่เหลือเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่ขนาดลูกสูบแหวนเท่านั้นนะครับส่วนถังน้ำมันครับถ้าเป็นแท้เดิมของ TD48 นะครับตัวนี้เป็น TD48 นะก็ให้ดูพอประมาณตัวเดิมนะครับถังน้ำมันจะใหญ่กว่าตัว TD40 ถังล่างนะครับถังเขาจะจุได้ประมาณลิตรกว่าครับก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับตัวถังล่างนะครับที่สนใจทำกันนะครับเพราะมันเป็นขบูผ้าปั๊มที่เสถียรมากนะสำหรับผมใช้ตัวงานแปลงครับตัวนี้ปาก15นะแต่แปลงยังไงก็สู้กำลังตัวขบูแบบฉบับดั้งเดิมแบบนี้ไม่ได้นะเป็นขบูผ้าปั๊มกึ่งไดอะแฟมนะครับตัวนี้ผ้าปั๊มนะครับจะดูดน้ำมันขึ้นมานะครับ
จะดูดน้ำมันเข้ามานี่แวคกัมมันนะครับมันจะดูดน้ำมันใช้ตัวคาปั๊มจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับตัวนี้เป็นลิ้นวาล์วครับของตัวคาบูเขาที่มันอัตราเร่งดีนะครับก็คือมันเป็นลูกเร่งเนี่ยครับผมชอบมากเลยนะเพราะปกติคาปั๊มจะเป็นตัวเป็นลูกเร่งแบบคล้ายๆลูกเร่งยกขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ครับดึงไวมากอัตราเร่งจะมาไวมากสำหรับตัว TD40 และ TD48 ทางล่างนะครับนี่คือทำไมมันถึงเสถียรจริงๆผมได้ลองจนมีเครื่องหนึ่งตัวที่ผมใช้คาบูชุดนี้แล้วผมก็เปลี่ยนใส่เป็นคาบูเดิมของเขาเลยนะกำลังแตกต่างลิบลับนะบอกได้เลยผมเองก็ได้มาใช้งานก็เครื่องพวกนี้ทำใช้งานนะก็ไม่เหมาะแก่การทำจำหน่ายเพราะอะไรแต่ละตัวหายากมากชุดนี้ของใหม่ยังมีขายนะแต่ต้องมาทำตัวท่อน้ำมันดูดตรงนี้ใหม่นะจะต้องทำเป็นแบบปลั๊กแบบนี้นะครับแบบนี้ใส่ส่วนข้อมะขามนี้ก็มีขายนะครับนี่ก็หลักๆ ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับสำหรับตัวที่ TD40 ที่ TD48 ทั้งล่างนะครับมันมีความสมบูรณ์และความเสถียรก็การออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องนะครับค่อนข้างทำมาดีนะอันนี้งานที่ผมแปลงนะก็ติ๊กกงสติ๊กเกอร์ก็กลับหมดนะครับหมดทุกอย่างใช้ของเดิมทั้งหมดนะครับก็มีชุดคาบูครับที่ยังหาคาบูไม่ได้ยังหาคาบูเดิมยังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยหาค่อยมาใส่ตัวนี้ก็ทำเป็นสะสมนะครับนี่ก็ที TD40 ที TD18 ก็ต่างกันนะครับแค่ตัวขนาดลูกสูบกับแหวนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นถังล่างก็ต่างกันที่ขนาดถังน้ำมันด้วยนะตัวถังล่างนะครับถังน้ำมันจะใหญ่กว่านะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับลูกเร่งของ TD40 TD48 จะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็จะสั้นกว่าพวกคาบูพวกที่เป็นรุ่นเล็กของคาวานนะครับสั้นประมาณ1เซนนะครับลูกเร่งเขาจะเป็นทองเหลืองเข็มก็จะเป็นทองเหลืองอันนี้ผมเอารุ่นเล็กมาให้ดูนะของคาวาเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว TD40 ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีเวลาผมจะทำถังล่าง1ชุดให้ชมนะครับจะประกอบขั้นตอนการทำทุกอย่างให้นะครับขอรวบรวมมาไหลก่อนเพราะค่อนข้างจะหายากแล้วตอนนี้กำลังสั่งท่อแล้วก็ถังน้ำมันมานะครับก็ใช้ระยะเวลาหน่อยครับถึงจะได้ของปัจจัยหลักของถังล่างคือถังน้ำมันนะครับสามารถเอารุ่นอื่นแปลงใส่ได้นะครับแต่ผมชอบตรงรุ่นนะท่อเสียก็เช่นกันครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมระยะเวลาสั้นๆขอบคุณครับผม